โอเคครับมาต่อกันนะครับสำหรับการใส่ไตเติลนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับที่ทำผ่านไปแบบที่สองนะครับเราจะเอาตัวหนังสือไปไว้เหนือรูปภาพเหนือวิดีโอเลยนะครับให้เราลบของเก่าทิ้งไปก่อนโดยกดเลือกด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กด delete นะครับทิ้งไปจากนั้นนะครับเรามาเลือกเอฟเฟกต์ที่เราต้องการนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับก็ลองมาไล่หาดูนะครับสมมติว่าเอาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็ลากวิดีโอนะครับมาปล่อยที่ลากไอเอฟเฟกต์มาปล่อยที่วิดีโอเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับให้สีเหลืองขึ้นบนแถบนี้นะครับแล้วเราก็มาพิมพ์ที่ด้านบนนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองมาเล่นดูนะครับถ้าสังเกตว่าวิดีโอเรียกว่าอะไรตัวหนังสือไตเติลมันขึ้นน้อยไปนะครับให้เราไปกดเลือกไตเติลด้านบนนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนระยะเวลามันนะครับโดยการดับเบิลคลิกเลยนะครับหรือกดที่ปุ่ม i นี่ก็ได้นะครับถ้าดับเบิลคลิกก็จะขึ้นแบบนี้มานะฮะแล้วเราก็พิมพ์เวลาใส่เข้าไปใหม่นะครับอาจจะต้องการให้ขึ้นมา4วินาทีก็กด4นะครับจุด0แล้วก็กดดันไปนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็น 4s คือ4วินาทีนะครับไอตัวหนังสือนี่ก็จะขึ้นมา4วินาทีแล้วค่อยหายไปนะครับทำแค่นี้เองฮะเหมือนกันนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วง fade in fade out นะครับของตัวหนังสือเขาเรียกว่าตั้งไว้ให้เป็น default เนี่ยค่าปกติคือ 0.5 วินาทีซึ่งต้องการช้ากว่านั้นนะครับก็มาเลื่อนเอาต้องการให้มัน fade in fade out ช้าขึ้นนะครับจะเป็น fade in fade out 1วินาทีก็ได้นะครับแล้วก็กดดันนะครับแล้วลองเล่นดูใหม่มันจะค่อยๆเข้ามาช้ากว่าเดิมนะครับพอครับแค่นี้ครับ